สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวลาวกันนะครับไปย้อนรอยความทรงจำอดีตที่เราเคยเป็นมานะครับอย่างภาพที่เห็นนะกองฟางที่บ้านเราไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีทางอีสานบ้างนะครับก็คงจะนิดหน่อยนะครับภาพเปลี่ยนเทียมควายภาพควายกินหญ้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างบ้านไม้แบบนี้นะครับได้เลือนหายไปจากความทรงจำของเราวิถีชีวิตต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้ซึมซาบภาพต่างๆเหล่านี้นะครับและคนประมาณอายุ 40-50สำหรับคนไทยนะครับก็จะได้เคยเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของผืนป่าของอาหารการกินนะครับมากมายนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่สดนะครับไม่มีสารเคมีนะครับอย่างเห็นไหมฮะไข่มดแดงรังมดแดงนะครับแล้วก็อย่างอาศัยธรรมชาติอยู่กันอย่างพึ่งพากันนะครับอาศัยน้ำก็ยังสะอาดสามารถลงไปดื่มได้นะครับอย่างภาพนะครับเป็นดอกบัวนะครับช่างสวยงามจริงๆนะครับหลายอย่างอย่างสถานที่ท่องเที่ยวและความเป็นธรรมชาติของประเทศลาวเหนือกว่าเราเยอะนะครับในช่วงนี้ของเขายังอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างดีวัฒนธรรมต่างๆก็ยังคงอยู่อย่างเดิมนะครับไม่ค่อยได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากในตัวเมืองนะครับภาพนี้นะฮะเหมือนตอนย้อนกลับไปประมาณสัก50ปีนะครับเราจะได้เห็นแต่ณวันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับวิถีชีวิตของคนเรายังน่ารักนะครับยังมีแต่รอยยิ้มซึ่งเหมือนกับบ้านเราจริงๆนะครับบ้านพี่เมืองน้องที่เราสามารถย้อนอดีตของตัวเราเองกลับไปค้นหาได้ที่ประเทศลาวนะครับความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำทั้งอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีต่างๆยังมีให้เห็นกันอยู่โดยทั่วไปนะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติทั้งสรรสร้างได้สวยงามกับธรรมชาตินะครับภาพต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ากำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำของหลายๆท่านหรือบางท่านก็ไม่เคยเห็นภาพต่างๆผมอยากให้รู้ว่านี่คือภาพหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ณวันนี้บางช่วงบางตอนหายไปบางสถานที่ไม่มีให้เห็นภาพร้านค้าร้านรวงหรือบ้านที่เป็นแบบนี้นะครับแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับเพราะว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมชอบเที่ยวผมไปแทบจะทุกจังหวัดในแถบอีสานกับภาคเหนือเนี่ยน้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปมากมายนะครับยังไงก็อยากให้เห็นภาพต่างๆกันอย่างจุใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามเราจะนำสิ่งดีๆสวยสวยงามๆนะฮะเอามาฝากท่านผู้ชมตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับดูภาพเพลินๆเลยนะครับแล้วรำลึกถึงภาพหวานๆของพวกเราขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ